ู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับพายข้าวเหนียวหน้าคัสตาร์ดกะทิสดถ้าเป็นเมื่อก่อนเราพูดถึงคำว่าพายชั้นเป็นขนมที่ใครๆก็ถอดใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าแค่จะรีดแป้งให้เป็นชั้นมันรีดยากและเสียเวลาจังอย่างวันนี้อาจารย์ก็ยังไปเดินซื้อแป้งพายชั้นที่เขารีดเสร็จเรียบร้อยขายในตู้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตพายของเราเราจะมาทำเป็นถ้วยเพราะฉะนั้นเราก็กดด้วยพิมพ์วงแหวนวงกลมๆแบบนี้กดซะเสร็จแล้วเราก็จะได้พายชั้นเป็นแผ่นกลมถ้วยอลูมิเนียมทาในขาวซะให้เรียบร้อยจัดการกลุลงไปคุณผู้ชมไล่มาหน่อยเนี่ยแบบนี้เตรียมไว้พอเรากลุเสร็จก็ไม่ใช่อบเลยนะคุณผู้ชมนะพอเวลาไปโดนเตาอบโดนความร้อนมันจะหดตัวเพราะฉะนั้นทิ้งให้มันคลายตัวเองก่อนนะขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมข้าวเหนียวกันนะครับนึ่งข้าวเหนียวคุณผู้ชมเสร็จแล้วข้าวเหนียวยังร้อนจัดๆอยู่นะคุณผู้ชมเกลี่ยซะนี่ข้าวเหนียวยังร้อนๆแบบนี้เราจะใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงใส่น้ำเชื่อมลงไปเลยนะคุณผู้ชมตามด้วยเกลือป่นจัดการคนให้ข้าวเหนียวกับน้ำเชื่อมเนี่ยเข้ากันวิธีการมูลแบบนี้จะทำให้น้ำเชื่อมไปเคลือบที่เม็ดข้าวเหนียวทุกเม็ดแล้วเม็ดข้าวเหนียวเนี่ยจะเงาสวยคุณผู้ชมจะหวานจะเค็มแต่ยังขาดความมันและความหอมของกะทิคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจอัมพวากะทิ 100% ใส่เสร็จเรียบร้อยไม่ทำอะไรเลย1ชั่วโมงคุณผู้ชมประเดี๋ยวเราจะได้ข้าวเหนียวมูนที่เม็ดสวยเงาหอมมันและรสชาติอร่อยมากครับเราเตรียมหน้าของคัสตาร์ดไข่กันก่อนนะครับเราใช้แป้งข้าวโพดเกลือป่นอัมพวากะทิ 100% คนให้เข้ากันก่อนวิธีการแบบนี้จะทำให้แป้งเข้ากันดีกับส่วนผสมอื่นๆนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปส่วนผสมของไข่ตีพอแตกสิ่งที่เราต้องใส่ต่อคืออัมพวากะทิ 100% ที่เหลือน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงคนให้เข้ากันไม่เชื่อใจว่าฝีมือตัวเองคนได้ที่ดีไหมก็ไปกรองผ่านกระชอนเอาละเรามาหยอดลงพิมพ์ที่เตรียมไว้เราก็จัดการอบกันดีกว่านะครับเอาละคุณผู้ชมจำแป้งพายที่เรากลุไว้ได้ไหมข้าวเหนียวที่เรามูลไว้แล้วก็นี่คัสตาร์ดกะทิที่เราเตรียมไว้3ส่วนใช้นิ้วจุ่มกับน้ำมันเล็กน้อยแล้วก็หยิบข้าวเหนียวที่เรามูลไว้กลุลงไปที่ก้นพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรีบทำแล้วคุณผู้ชมก็เผลอเปิดร้านแล้วก็ไม่ต้องไปเปิดเตาอบใหญ่โตเดี๋ยววันนี้จะใช้ฝาอบลมร้อนคุณผู้ชมอ่ะแล้วเราก็หยอดคัสตาร์ดเอาล่ะเดี๋ยวมาดูว่าเวลาอบมันจะขึ้นสีสวยและน่ารับประทานขนาดไหนนะครับเอาล่ะประมาณ 175-180 องศาตั้งไว้เลย 20-30 นาทีรอสักครู่นะเอาละสุกแล้วล่ะคุณผู้ชมสีได้แล้วคราวนี้ก็ต้องนำออกจากพิมพ์
ล่ะคุณผู้ชมกำลังร้อนๆเลยก็ต้องไอซิ่งหน่อยๆนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องเยอะเพราะมันก็หวานๆอยู่แล้วโอ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับพายข้าวเหนียวหน้าคัสตาร์ดกะทิสดอร่อยยืนยันการันตีรับผิดชอบเพราะเป็นเจ้าของสูตรเองอร่อยจริงๆครับและสำหรับช่วงหน้าคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของอร่อยฝากคุณผู้ชมนะครับชิฟฟ่อนเลมอนอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูชิฟฟ่อนเค้กเลมอนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมความหวานเท่าเดิมแต่แคลอรี่ลดลงช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเคล็ดลับการผสมสีวุ้นดอกไม้วิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะแบ่งส่วนผสมวุ้นออกเป็น5ส่วนส่วนที่1ผสมสีน้ำเงินเกร็ดความรู้การทำวุ้นเคล็ดลับการผสมสีวุ้นดอกไม้การผสมสีดอกไม้เพื่อให้สีที่อ่อนและเข้มในช่อดอกเดียวกันควรใช้การเหลือบสีโดยวุ้นสีขาวบริเวณปลายดอกไม้และหยอดด้วยวุ้นสีเข้มเป็นตัวดอกไม้เมื่อวุ้นทรงตัวดีแกะออกจากพิมพ์จะเห็นสีดอกไม้เหลือบ2สีเมื่อนำมาจัดลงช่อจะดูสมจริงมากขึ้นส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีม่วงออคิดทำวุ้นดอกไม้ส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแก่และสีเขียวขี้ม้าทำเป็นใบไม้ส่วนที่4ผสมสีผสมอาหารสีม่วงอ่อนทำเป็นดอกไม้ส่วนสุดท้ายคือสีขาวหยดวุ้นสีเหลืองลงในพิมพ์ตรงเกสรตามด้วยวุ้นสีขาวจนเต็มวุ้นสีขาวส่วนที่เหลือหยอดลงในแก้วขนาด3ออนซ์เป็นฐานดอกไม้เตรียมไว้ค่ะหยอดวุ้นแต่ละสีลงในพิมพ์ดอกไม้ที่เตรียมไว้ตามต้องการจากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีวางวุ้นดอกไม้ที่เตรียมไว้ลงในวุ้นที่ทำเป็นฐานเคลือบด้วยวุ้นใสจัดวุ้นดอกไม้ลงในกล่องดอกไม้จัดช่อดอกไม้ให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะเมื่อรู้เคล็ดลับแล้วอย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะกับเคล็ดลับง่ายๆจากผงวุ้นตรานางเงือก